พ่อแม่เอ้ยเมืองอีสานนี่ดินดำน้ำสุ่มป่ากุมบอนคือแข่แกงหางป่านั่งบอนคือขางฝ่าลันจักกระจันหองเพราะปานฝ่าดอกหลวงบนแตกจนจนค้นปีบโฮเซลเมืองอีสานมีสุแนวแอลระบำดอกลำฟอนเสียงพินเสียงแค้นเสียงโหวดเสียงโปงล่างเป็นซื้อเป็นคำแท่นหัวใจของคนอีสานให้เชิญส่วนพ่อแม่พี่น้องไปเที่ยวจังหวัดทางภาคอีสานส่วนนี้มีแต่ความอุดมสมบูรณ์ย่ามใดได้ฟังเสียงพินเสียงแค้นแล้วมาว่าพี่น้องที่เฮ็ดงานอยู่หม่องใดบ่ว่าอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่หม่องใดก็แล้วแต่เสียงแค้นเสียงพินเสียงโปงล่างเสียงโหวดนำมาสึ่งพลังให้พวกเฮาลุกต่อสู้ต่อไปคงนักสะออดสิเป็นกำลังแรงใจเป็นตัวแทนให้พี่น้องที่กำลังเฮ็ดงานอยู่นั้นให้ลุยให้สู่ต่อไปเสมอพี่น้องเอ้ยเสียงแค้นจากวิกปกล่างสะออดผ่านไปต่อโดยเสียงพินจากมือพินในตำนานประยุทธ์ปีพูนลูกหลานเฮาจากจังหวัดกาฬสินธุ์พี่น้องบรรเลงในลายปู่ปาลานซึ่งเป็นผลงานของคุณครูผู้ยิ่งใหญ่อาจารย์ท่องใสทับถนนคนได้เรียบเรียงและก็แต่งเอาไว้ในคราวที่ขณะเพชรพินทองซึ่งเป็นวงดนตรีในตำนานได้โลดแล่นบนเส้นทางแห่งความบันเทิงของคนอีสานและเป็นการรำลึกถึงพ่อนิ้งหน่องศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ประเดิดจากโลกนี้ไปในไล่ปูปาลานซะแล้วพี่น้องรุ่นสู่รุ่นเสียงเพ้นยังเกิดก้องให้คนไทยได้รับฟังได้ชื่นชมพัฒนาสร้างสรรค์ให้อยู่คู่คนไทยคนอีสานเฮาตลอดไปไม่ว่าโลกนี้จะก้าวไกลไปเพียงใดความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นวัฒนธรรมก็ยังตราตรึงยังเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นอารยะและก็ที่มาของเราชาวอีสานยุคสมัยจะก้าวไปเพียงใดเราก็จะอยู่และดำรงชีวิตอยู่ได้จังหวัดชัยภูมิครับอำนาจตลับหน้าครับเสียงพินมี3สายกีตาร์มี6สายเขาจะใช้เสียงพินเพื่อดำรงชีวิตอยู่และก็ดำรงในความเป็นวัฒนธรรมกับต่างชาติกับทั่วโลกได้